ฟังด่วนสุปรโชคส่งซิกมิชาพร้อมลงตัวจริงซัปโปโดโต,ตั้งแต่เกมแรกพร้อมคอนเฟิร์มทีมชาติไทยจะมีกองหน้าเทพขึ้นเดิอดตุกช่วยได้แน่ด้านมาดามแป้งสุดจัดเล่งเคลียร์ปัญหาใหญ่บอลไทยแล้วเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยในหลากหลายประเด็นกันนะครับแต่ช่วงแรกเหมือนเดิมฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช n e l ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตมุ่งสู่2 0 0แสนซับไปด้วยกันยังไงก็ฝากด้วยนะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยคลิปนี้ไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติกันหน่อยนะครับดาวเตะทีมชาติไทย ที่คาแข่งอยู่กับฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับตอนนี้สุปรโชคกำลังเร่งร่างกายให้สมบูรณ์เต็ม100%นะครับเพื่อที่จะลงสนามในศึกฟุตบอลเจลีกเกมแรกซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์นะครับซัปโปโรบุปเบียนอาวิทป้าฟูกุโอกะคือเช็คเนี่ยเข้าแคมป์ช้ากว่าเพื่อร่วมทีมเพราะว่าเขาเนี่ยมารับใช้ทีมชาติไทย แต่เขาก็ได้ความมั่นใจเต็มๆจากศึกฟุตบอลเอเชียนคัพแล้วก็กลับไปแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมซัปโปรโรปรากฏว่าก็ยังคงสารต่อฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนะครับในเกมอุ่นเครื่องที่ซัปโปรโรเอาชนะคู่แข่งไป5.0ต่อเนี่ยเชคสุประโชคก็ลงเล่นเป็นชุดหลักและก็ยิงประตูด้วยด้วยจนทําให้มีชาแลวก็เพื่อร่วมทีมเนี่ยต่างชื่นชมว่าเฮ้ยเจ้าเช็คเนี่ยช่วยทีมได้ดีมากๆเลยและพิธิล่ามส่วนตัวของเจ้าเช็คก็ยืนยันว่าปีนี้เช็คะจะ เป็นหัวใจสำคัญในแนวลุกซัปโปโลและจะได้บอลเยอะขึ้นกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาแน่นอนนะครับล่าสุดเจ้าเช็คสุปโชคสรราชาเนี่ยเปิดใจพร้อมยืนยันเลยนะครับว่าเขาพร้อมจะลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับซัปโปโลตั้งแต่เกมแรกเลยคือหลายคนก็เป็นกังวลว่าเฮ้ยพอไม่ได้ซ้อมกับทีมเหมือนเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่แรกเนี่ย สภาพร่างกายยังไม่เท่าเพื่อร่วมทีมอ่ะเช็คจะไหวหรือเปล่าแต่เช็คบอกไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าความฟิตของเขาอยู่ในช่วงที่ดีและเขาก็เข้าใจในเทคนิคของมิชานะครับก็บอกตอนนี้พยายามเล่นความฟิตให้ทันเพื่อร่วมทีมหลังจากเขาเนี่ยหยุดไปช่วยทีมชาติก็พยายามทุกอย่างทําให้ฟิตก,กลับมาเหมือนเดิมให้ทันเพื่อร่วมทีมตอนนี้ก็ประมาณ 80- ดสถึงเกซแล้วเหลืออีก1 0ก็จะสมบูรณ์เต็มร้อยนะครับส่วนนักข่าวญี่ปุ่นก็สอบถามเช็คว่า คิดว่าเปตว,วิทจะส่งเช็คลงเป็นตัวจริงตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าเช็คก็ตอบบอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องรอดูโค้ดอีกทีแต่ส่วนตัวก็พร้อมลงช่วยทีมเต็มที่แน่นอนจนถึงนัดเจออวิทป้าเขาก็พร้อมจะลงเล่นแน่ๆพร้อมคือมีช่าให้โอกาสก็ลงไปและเชื่อมันว่าจะทำงานได้ดีนะครับก็พูดง่ายว่าเชะส่งสัญญาณไปเลยว่า พร้อมนะที่จะเป็นตัวจริงนะถึงแม้ว่าจะซ้อมช้ากว่าเพื่อร่วมทีมแต่เขาอย่างที่บอกว่าเข้าใจแทคนิควิธีการของมิชาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพร้อมแน่นอนรอดูนะครับให้กาลังใจเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติกันเป็นปีที่เชื่อว่าถ้าเกิดสมมุติว่าโชว์ผลงานได้ดีเนี่ยโอ้โหมันจะสร้างชื่อเสียงให้กับเช็คสุปะโชคที่ฟุตบอลญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับซัปโปโรเยอนอวิทป้าฟูโกุโอกะ เที่ยงตรงนะครับวันที่24กุมภาพันธ์ AIS Pay ช่องสยามสปอร์ตถ่ายด้วสดนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดให้รับให้สมัครแพ็กเกจการใน599บาททั้งฤดูกาล69บาทต่อเดือนที่ AIS Pay นะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนี่เป็นเรื่องราวของน้องเช็คสุปรโชคสารชาติที่ต้องซุยมาอัปเดตจากนั้นก็ยับไปพูดถึงเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทย เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันหน่อยครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยโอ้โหจากบิ๊กออสมาเป็นมาดามแป้งต้องบอกเลยว่านะครับว่าทุกอย่างเดินหน้าทํางานกันอย่างต่อนเนื่องอย่างมากทุกคนตั้งใจอย่างล่าสุดนะครับคุณผู้ชมในฟุตบอลไทยลีกบ้านเราเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของผู้ตัดสินใช่ไหม ทั้งไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองไทยลีกสามเนี่ยโ,โหมีดาม่าพูดตัดสินไม่ทันเกมเป่าแบบงงๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายจนเป็นปัญหาใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยไปแล้วแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเอ้ยฟุตบอลไทยลีกอ่ะไทยลีกหนึ่งไทยลีกลีกสูงสุดนะก็ถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาแต่ไทยลีกสองไทยลีกสามเนี่ยมีปัญหาหนักมากนะครับมีการกระทบกระทั่งกันด้วยล่าสุดเรื่องนี้มาดามแป้งไม่ยอมอยู่เฉยนะครับโอ้โหเร่ง แก้ไขปัญหาเพราะเขามองว่านี่คือปัญหาใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยที่ต้องไปแก้เพราะอย่างที่บอกนะครับว่าผู้ตัดสินบ้านเรามาตรฐานไม่เท่ากันล่าสุดมาดามแป้งเรียกมาคุยเลยนะครับมาดามแป้งประชุมพูดคุยกับผู้ตัดสินและผู้ประเมินผู้ตัดสินชาวไทยทั้งหมดเรียกเป็นการด่วนในวันนี้เวลาสี่โมงครึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันว่าจะทํายังไงให้ผู้ตัดสินไทยมีมาตรฐานที่ แข็งแกร่งมากขึ้นและหมดปัญหาเรื่องนี้ไปมาดามแป้งเขาไม่ทนเขารีบแก้ปัญหาโห oh, เรื่องนี้ต้องตบมือให้กับมาดามแป้งเลยนะรู้ว่าตอนเนี้สิ่งที่สร้างปัญหาให้กับวงการฟุตบอลไทยคือเรื่องของผู้ัดสินเขาเรียกมาคุยด่วนเลยและเชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะดีมากขึ้นเพราะมาดามแป้งลงมาลุยเองนะครับปรบมือให้กับมาดามแป้งตั้งใจในการทํางานจริงๆตั้งแต่รับงานเป็น นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยนะครับไม่ยอมอยู่เฉยไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ไหนพร้อมทาเต็มที่พร้อมแก้ไขปัญหาใกับวงการฟุตบอลไทยเพื่อเดินหน้าต่อไปได้ตลอดยอดเยี่ยมจริงๆนะครับขณะน,กนอกจากมาดามแป้างแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับอีกหนึ่งคนที่กําลังทํางานคือเดอะุกปียพงศ์หิวอ่อนนะครับที่แฟนบอลชาวไทยคาดหวังว่าเดอุกเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งบุคลากรสําคัญที่ช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทย ล่าสุดเดอตุกก็เริ่มงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการเรียกตำนานศูนย์หน้าของเมืองไทยมาพูดคุยเพื่อหาวิธีปั้นกองหน้าให้กับทีมชาติไทยและเป็นกองหน้าที่มีประสิทธิภาพล่าสุดเนี่ยหนึ่งในคนที่พิตุกเนี่ยไปดึงมาติวเข้มกองหน้าให้กับทีมชาติไทยทุกชุดเนี่ยก็คือพิพัฒน์ต้นกัญญานะครับนี่เป็นอดีตกองหน้าทีมชาติไทย ชื่อดังเลยนะครับเคยเล่นเทโลเป็นดาวซนโวไทยลีกเล่นสุพรรณบุรีล์ก็เคยเล่นภูเก็ตแล้วก็เคยไปค้าแข้งลีกเวียดนามลีกอินโดด้วยพี่พัฒต้นกันยาปเปิดใจเลยว่าเชื่อมั่นเลยว่าหลังจากนี้กองหน้าทีมชาติไทยทุกชุดจะดีขึ้นมากๆเพราะการทำงานของเดอะตุกปียพงผิวอ่อนนะครับเขาบอกเขาดีใจมากที่ได้ร่วมทำงานกับพี่ตุก พอพิทุกชวนมาก็พร้อมช่วยมากๆตั้งแต่เคยทำงานร่วมกันมานานแล้วเขาบอกว่าการนำทัพของพิตุกและได้กองหน้าฝีเท้าดีระดับตํานานของทีมชาติไทยมาช่วยกันทำภารกิจติวเข้มกองหน้าให้กับทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่จนถึงชุดเยาวชนเนี่ยจะทำให้ทีมชาติไทยมีกองหน้าที่มีฝีเท้าดีมีความฉมัง ในการทำประตูมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเขาจะทำอย่างสุดความสามารถกับโอกาสที่ได้รับนะครับเออน่าสนใจเพราะว่าไม่ได้ทำแค่ชุดใหญ่นะครับมีการบอกแล้วว่าทำตั้งแต่ชุดเยาวชนตั้งแต่ยุชุด u 1 7 u 1 9ไล่เรียงลงมาก็พูดง่ายว่าทุกชุดหลังอย่างนี้จะมีโค้ดกองหน้าไปช่วยติวเข้มศูนย์หน้าของช้างศึกในการจบสกอร์ก็น่าสนใจนะเพราะอย่างที่บอกว่าปัญหาของเราเนี่ยนอกจากกองหลังแต่กองหลังก็ดีขึ้นมีตัวเลือกเยอะขึ้น ก็มีกองหน้าเนี่ยแหละที่ยังยังหาตัวแทนพี่มุ้ยไม่ได้แต่พอหลังจากอิจิเข้ามาแล้วก็หลังจากเดตุกทงทํางานเนี่ยเฮ้ยกองหน้าไทยหล,หลายๆคนเร่งพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคุณก็ดูเดนลีกดิธีรศักดิ์เผยทิมาแบบนี้ยิงไปเท่าไหร่สิบเอ็ดลูกสุประชัยใจเด็ดก็ยิงต่อเนื่องนะครับลุนดาวโซนโวล่าสุดเจ้าฟอ้องปอลเมตอัจวิไลก็โชว์ฟอร์มดีอีกเดี๋ยวนักเตะเหล่านี้ได้พวกตำนานสุดหน้าไทยมาช่วยเคี่ยวอีกเนี่ย เขาจะเก่งขึ้นแล้วก็เป็นกําลังหลักให้กับทัพช้างศึกในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มาอัปเดตกันของฟุตบอลไทยของน้องเช็คสุประโชคในเจลีกคุณผู้ชมคิดอย่างไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ต้องซุยนะครับอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันทุกๆวันนะที่สำคัญก็เหมือนเดิมนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไค b e กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสวยกันด้วยนะครับมุ่งสู่200,000ซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ